สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับครม.โยกสุพจน์กับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทศแต่งตั้ง3รองอธิบดีนะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน58นายเกษมสันจินนวาโสปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับรองอธิบดี49นะครับกรมต่างๆในสังกัดทศที่มีตำแหน่งว่างลงหลังการรับสมัครสรรหาจำนวน3ตำแหน่งประกอบด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายสุวรรณนันทสรุตผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมที่13ชลบุรีสำนักงานปลัดทศ.เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายพาดลถาวรกฤตชลัดนะครับผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากกรมอุทยานเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายฉลองของเดิมผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทศจ.นะครับจังหวัดลำปางเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรนอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายถาวรเพชรบัวนักวิชาการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3พิษณุโลกสำนักงานปลัดทศเป็นผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3พิษณุโลกนางประนอมปิยศาสตร์ธุรกิจนักวิชาการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6นนทบุรีเป็นผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7สระบุรีนะครับนายปิยะพรหมสถิตนักวิชาการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8ราชบุรีเป็นผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8ราชบุรีนะครับนางสิริวรรณาเดชวิถีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10นะครับขอนแก่นเป็นผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10ขอนแก่นนายจิตกรสุวรรณเลิศผอ.กองแผนงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายศักพันพันศักดิ์นะครับธีรปัญญาพรผอ.สำนักงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3นะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้ผอ.สำนักพัฒนาน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับนายสมหมายเตชวานผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีเป็นผอ.สำนักทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณีนายมนตรีเหลืองอิงขสุดนะผอ.สำนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีเป็นผอ.สำนักแร่สำนักทรัพยากรแร่นะครับกรมทรัพยากรธรณีนายนิวัฒน์มณีขัดผอ.สำนักงานสำนักทรัพยากรแร่กรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้ตรวจการราชกรมทรัพย์กรณีธรณีนะครับวันเดียวกันคณะรัฐมนตรีครม.มีมติแต่งตั้งนายสุพจน์เจริญสวัสดิพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นอธิบดีทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งนี้นายสุพจน์เคยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาก่อนหน้านี้นะครับ